คิดตั้นช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ้าเฮ้ยนี่มัน TikTok พี่นี่ว่าครับทุกคนนี่มัน TikTokเอาทำไมปิดเป็นส่วนตัววะเนี่ยดูดิผู้ติดตามมันตั้ง150,000 นะครับนี่ลงไปนี่ฟรีทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสันคุงนี่แม่งโคตรดังเลยใน TikTok นี่ไก่ดังกว่าใน YouTube อีก TikTok พี่นี่คือแบบว่าพูดตรงๆนะครับ TikTok พี่ขึ้นฟีดบ่อยกว่า YouTube อีกนะครับ YouTube พี่แบบคนดูก็ไม่ค่อยมีครับน้องๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกวันนี้วิวก็เริ่มตกแล้วครับเป็นเพราะทุกคนไม่กดซับตะไคร้พี่ใช่หรือเปล่าพี่แอบสืบมานะครับคือแบบเด็กข้างไข่พี่แอบสืบมาแล้วพี่ก็ได้รู้ความจริงว่าน้องๆเนี่ยไม่กดติดตามพี่เลยสักคนเดียวทำไมไม่กดพี่พูดแค่นี้แหละอ๋อกดแล้วโอเคพี่เพิ่งรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งกดถ้าพี่ไม่พูดทุกคนจะกดหรือเปล่าอ๋อกดเหมือนเดิมกูพูดกับใครเนี่ยเพื่อโอเคเขาเรื่องอะไรในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นคอนเทนต์คือในพี่เพิ่งไปเห็นเอฟเฟกต์ใน TikTok ว่ามันมี1เอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์ของบล็อกฟุตนะครับมาเป็นเอฟเฟกต์นี้เว้ยคือมันก็จะให้เราสุ่มว่าเนี่ยเราจะได้ผลปีศาจอะไรนะครับพี่ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเชี่ยเรามาเล่นคอนเทนต์ดีกว่าสุ่มได้ผลไหนแล้วก็เอาผลนั้นเนี่ยไปล่าค่าหัว FC ดูมันก็อาจจะดูตื่นเต้นใช่ไหมครับทุกคนเริ่มเลยพี่ก็ได้เล่นไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะพี่ก็ได้ได้ผลอะไรเดี๋ยวให้ดูแล้วกันแม่งดวงพี่โคตรดีอ่ะครับทุกคนดูโอเคครับทุกคนเราจะมาดูว่าพี่จะสุ่มผลได้ผลอะไรนะครับได้ผลอะไรพี่เจ้าผลนั้นไปล่าค่าหัวของมังกรนะฮะไอ้สัตว์บักกี้ได้เลยรอดูคลิปนั่นแหละครับคือพี่ได้บักกี้นะครับทุกคนแม่ไก่ตามซันคุงนะครับตอนนี้เนี่ยเติมของลงสต็อกเรียบร้อยแล้วก็ขอเคลียร์ดราม่านิดนึงนะครับพอดีว่ามีไอ้พวกโง่ไม่ใช่มีพวกแบบว่าFC หลายคนไม่ค่อนข้างไม่พอใจกับราคาที่พี่ตั้งนะครับประมาณว่าพี่ขายแพงไปอ่ะพี่ก็เลยกูตัดปัญหานะกูไม่เอามาขายแล้วเดี๋ยวจะเอามาขายแบบทีละเล็กทีละน้อยเผื่อมีคนที่แบบว่าเขาแบบอยากซื้อจริงๆนะครับพี่ก็จะมาขายทีละเล็กทีละน้อยละกันส่วนไอ้พวกที่บอกว่าราคาแพงเนี่ยกูจัดให้มึงละเนี่ยกล่องสุ่มไก่ตันเผาวีซีมันก็จะสุ่มเผาระหว่าง6หมัดกับเผาวีซีนะครับก็จะไม่มีเกลือนะครับคือกล่องสุ่มนี้ไม่มีเกลือนะครับราคา199จะมีเผาวี4กับ6หมัดนะครับบอกเลยว่าสุ่มแบบนี้ไม่มีเกลือแน่นอนเพราะแบบถ้ามีเกลือมันก็จะดูเอาเปรียบคนดูไปใช่ไหมพี่ก็เลยว่าเอา6หมัดไปย้อมใจละกันนะแต่ก็มีเผาวี4นะครับในเนี้ยพี่ยัดเผาวี4ไปโคตรเยอะเลยก็แล้วแต่ดวงเอาง่ายคือใครดวงดีก็ได้ไปถ้ามึงดวงซวยก็แบบแต่พี่ขอเตือนอย่างนึงครับให้สุ่มอย่างจะพูดไงดีอย่างแบบห้ามอกห้ามใจตัวเองด้วยนะไม่ใช่มึงมีเท่าไหร่มึงสุ่มหมดนะเข้าใจไหมคือมันแล้วแต่ดวงพี่ห้ามแล้วนะไม่งั้นก็ทำบุญก่อนสุ่มก็ได้อาจจะดวงดีโอเคลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็นะครับน้องๆเสื้อไอไก่นะครับวางขายแล้วตอนนี้เนี่ยจะเอาอันใหม่เข้ามาแล้วนะครับตรงกลางจะเขียนว่าขาดถุยจะเขียนว่าขาดถุยแล้วก็สภาพนะครับมี2ตัวอย่าลืมไปซื้อเสื้อพี่ด้วยเสื้อไอไก่กับกางเกงไอไก่ลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างซึ่งแน่นอนว่าการที่เราสุ่มได้ผลบาร์กี้นี่คือไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นดวงครับ ดวงความซวยไอ้โง่ก็เศร้าเลยคงจะไปทำบุญบ้างละแม่งได้ผลโคตรกระจอกแต่ต้องคิดในอีกมุมนึงนะครับทัวร์เนี่ยคุณเล่นสายดาบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรอดเยอะกว่าพี่รู้สึกว่าคนเล่นสายผลโคตรเยอะเลยนะดาบแม่งแทบไม่มีไอสัตว์สวัสดีครับน้องๆใครที่อยากมีโลบัคไว้ซื้อเสื้อซันคงนะครับเสื้อเท่ๆของพี่เนี่ยพี่มีแอปดีๆมาแนะนำนะครับทำตามกติกาทุกคนก็สามารถได้รับถึง801โลบัคฟรีๆโดยแอปนี้เลยนะครับผมเกมมิ่งโกนะครับแอปเนี่ยมีถึง5 ล้านเกมเมอร์ที่หาตีเล่นในนี้นะบอกเลยว่าใครที่ใช้แอปนี้หาเพื่อนเล่นนะครับไม่มีเหงาอย่างแน่นอนโดยอันดับแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่แลกโลบัคฟรีนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นว่าเราสามารถแลกเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยแลกเป็น800โลบัคนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนหมวกแมวนะครับส่วนที่2ก็เป็นสกินในเกมของโลบ็อกเนี่ยก็จะมีรางวัลให้แลกมากมายเลยนะครับสามารถมาแลกได้นะครับแต่อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องเล่นกิจกรรมก่อนเว้ยคือทุกคนสามารถรับเพชรได้ทุกวันนะครับผ่านการทำภารกิจประจำวันเท่านั้นเพียงแค่เราเนี่ยลงชื่อแล้วก็ดูคลิปสั้นๆนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถได้รับเพชรแล้วนะครับโดยสามารถรับได้สูงสุดถึง21ครั้งต่อวันเลยนะครับพอเราสะสมถึง960นะครับเราก็สามารถแลกโลบัคออกมาได้นะเป็น800โลบัคนะครับเยอะมากคือถ้าทำเร็วสุดนะครับ3วันเราก็สามารถได้แล้วนะครับทุกคน800โลบัคเนี่ยโคตรเวอร์แถมถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถได้โลบัคไปเรื่อยๆเลยนะครับโคตรดีกิจกรรมนี้ยังจัดอีกยาวมากนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ทันนะครับ บอกเลยว่าแอปนี้ไม่ได้มีดีแค่แลกโลบัคนะครับทุกคนแอปนี้เนี่ยยังสามารถจับคู่แบบเร็วได้นะครับซึ่งโหมดนี้นะครับผมจะทำให้เรามีเพื่อนเล่นเกมอ่ะคือเราจะมีเพื่อนเล่นเกมได้เยอะมากๆนะครับผมโดยใช้เวลาแค่5วิในการหาห้องเท่านั้นนะครับโคตรเร็วไม่เชื่อดูจะเลือกไปที่โลบัคนะครับแล้วก็กดบล็อกฟุตยืนยันไป1เห็นไหม1วิแล้วก็สามารถมีเพื่อนเล่นเกมแล้วนะครับสวัสดีครับไม่เล่นครับไอไก่นอกจากโหมดจับคู่หาตี้นะครับมันก็ยังมีตัวเร่งความเร็วมือถือนะครับทำให้ FPS ในเกมเราเนี่ยไม่ตกนะครับและยังลื่นปื้ดเลยกดไปที่ตัวเร่งความเร็วมือถือนะครับกดไปนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเร่งมันก็จะมีเกมให้เราเลือกนะครับว่าเราสามารถจะบูตเกมไหนได้บ้างนะก็มีฟรีไฟล์โลบอก RV แต่ในที่นี้นะครับเราจะบูตโลบอกเลยแล้วกันเร่งสปีดไปนะครับมันก็จะเคลียร์ไฟล์ที่แบบว่าไม่จำเป็นออกจากเครื่องเรานะครับทำให้เครื่องเราเนี่ยรันโลบอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองเนี่ยครับทุกคนเกมของเราก็จะลื่นปื๊ดนะครับโดยไม่แหลกเลยไม่แต่นิดเดียวแอปดีๆอย่างนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้แล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถไปโหลดได้ที่ Google Play นะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับใครที่สนใจจะโหลดใน Google Play นะครับก็ให้พิมพ์ไปว่าGaming Go นะครับเพียงเท่านี้ก็จะขึ้นหน้าแรกนะครับผมแอปดีๆอย่างนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะให้5ดาวนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าดีหรือเปล่าอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้โลบัคกดเข้าไปเลยโอเคถ้านึกถึงบาร์กี้แล้วแม่งก็ต้องมีโพครับนี่โพนี่คือตึงมากเหมาะสำหรับบาร์กี้ที่สุดแล้วมาพี่ก็จะหยิบมาเลยก่อนอื่นฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์คนละไลค์นะครับและอย่าลืมกดติดตามให้พี่เพราะว่าพี่ไม่มีสายฟ้าแล้วครับพี่คงไม่พิ้วแล้วอะแต่ก็คงตายยากอีกนะเอาเฮ้ยหนึ่งตัวอุ้ยต้องมาช่วยแล้วเพื่อนเดี๋ยวทำไมใส่ผลมันเยอะจังวะกูจะอยู่ยังไงนี่ขอพี่มันกันได้แค่ดาบไงผลมันกันไม่ได้นะโดนผลฟาดตายพี่ก็คงตายเหมือนเดิมมึงจะไปไหนเนี่ยก็สายผลเนี่ยคุณดูเนี่ยเขาสมผลอย่างเยอะอ่ะโอ้ยค้างไปไหนจ๊ะอุ้ยโคตรปิงเลยเชี่ยมันปิงมากอ่ะแต่โทษทีว่ะพิษก็ตีไม่เข้าไอสัตว์กูเปิดแกแล้วไม่ไหวละสัตว์กุกมาเต็มคาราเบลอุ้ยโดนมึงจะแปลงร่างทำเพื่อฮะไอสัตว์โอ้ตอนนี้พี่ขอถอยก่อนกันนะครับแม่งมันแปลงร่างแบบแล้วมันก็แอบอยู่ในหมอกควันมรสุมเจ็บแล้วก็หนีงั้นหรือโคตรปัดเลยนะเพื่อนอุ้ยโดนตายปะต้องตายแล้วแหละดิบากี้นะเพื่อนนายเล่นสายพลนะยังแพ้เราเลยอันนี้เราเล่นบากี้ไอไก่น้ำลายเต็มปากน้ำลายโคตรเยอะต้องขออภัยทุกคนในแบบกิริยาท่าทางที่แบบว่าไม่สุภาพด้วยนะครับแต่ก็แล้วมึงจะทำไมถ้ากูเป็นแบบเนี้ยเล็งหนึ่งอ๋อเสือเหรอพี่เบาแปะอุ้ยเชื่อมันไม่ตายว่ะแต่มันก็ติดน้ำเมียไปแล้วเฮ้ยเหยื่อพี่เหยื่อฆ่าใครอย่าแตะเรียบร้อยบอกแล้วเหยื่อฆ่าใครอย่าแตะแตกหนึ่งเหยื่อซันคุงใครอย่าแตะครับอุ้ยเจ็บจริงเอ้ยยังไงวะคนดูไอ้ตัวนี้แม่งผิวจัดอะผ่อมมนุษย์ด้วยประเด็นเชื่อผ่อมมนุษย์คนผิวเลยแล้วเล่นผมประตูด้วยใครจะตามมึงทันไอ้สัสโผล่พี่ตามไม่ทันนะครับมันหนีพี่อุ้ยแล้วกูเจอได้แล้วกูจับมึงได้แล้วครับไอ้ไก่อุ้ยโดนสวนฉันคงโดนสวนแล้วกูสวนขึ้นเรียบร้อยตายหนึ่งเรียบร้อยแตก2แตกคู่อุ้ยไอไก่นี่มาไก่มาจากไหนเอ้ยสกิลมอลแล้วตอนนี้กูไม่อยู่แล้วตอนนี้พี่ก็สกิลมอลแล้วครับทุกคนอุ้ยนี่ไงหลบขวามาก่อนไอสัตว์เอ้ยจะตายไม่ชนละมุนจังว่าสกิลแสบตาชิบหายเลยใครเด็กนี่เนี่ยสันคุงนี่แต่อุ้ยโดนรัดใครรัดมึงจะเหิมเกินไปแล้วมึงจะเหิมเกินไปแล้วมึงไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ยโดนล้าต่ะเฮ้ยเพื่อเลยวะไอพวกมาลีนไอสัตว์ไอพวกนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวนะคือกูก็อยู่มาลีนไงประเด็นอ่ะอุ้ยโอ้พี่ตามใครไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยกูหัวร้อนละอ้าวแตกหนึ่งไก่สัตว์ไก่จัดมันมีแต่ไก่ทั้งนั้นนี่มีแต่ไก่โดนอย่ารัดกูตีไม่เข้าเลยว่ะมันไปนู่นแล้วคนดูน้าแมวจะไปไหนจ๊ะกูตัวได้ไอ้เหี้ยใจเย็นก่อนไม่ไหวแล้วกูมั่วเลยแล้วกันสกิลมั่วมึงยังไงฮะมึงจะไปไหนตายไหม เรียบร้อยนึกว่าซันคุงจะโดนรัดแต่ก็แตกหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยน่าจะมีแค่มารีนะครับที่ไฟกันอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นไอไก่นี่ใครเนี่ยโอ้นี่มาไงมึงมาไงมึงมาไงหยุดมึงอาจจะมาตุ๋ยมึงอาจจะมาตุ๋ยจะมาตุ๋ยเหรอว่ามันหนีอะเปิดประตูหนีเฮ้ยเฮียลูกตุ๊ดอุ้ยตุ๊ดลุยตุ๊ดลุยตุ๊ดไปไหนแล้วโอ้ยเซิร์ฟโคตรปิงเซิร์ฟโคตรปิงเนี่ยมันเปิดประตูหนีพี่ไปแล้วโอ้ยตุ๊ดเกินไอไก่โอ้เกตซันคุงหมดแล้วมันเอาใหญ่เลยว่ะคนดูอะไรไอแมวป่าไอแมวป่าเออไอแมวบ้านมันขวนพี่ไอแมวบ้านมึงเป็นแมวบ้านแล้วครับไม่ใช่แมวป่าอีกต่อไปโผล่โอ้ยมันแปลงร่างว่ะโอ้ยซันคุงจะตายนี่ไงกูจะไม่ตายจนกว่ากูจะได้ฆ่ามึงโอ้ยตัวเสือกมันเยอะจริงๆเลยไอพาฟามันตายดิเพื่อนเอาไม่ให้เละอุ้ยโอ้ตายปะนี่ไงไอ้ตัดตายซะถอดนะเพื่อลูกหลานที่คุณรักเรียบร้อยเฮ้ยมันถึกจังวะมันเล่นพออะไรอ่ะโคตรถึกเลยโอ้มันมากทุกคนตอนนี้สกิลโคตรมันเลยในเอ็นในนี้ก็มีแต่พวกกันเพราะว่ามึงจะตบกันเพื่อมึงจะตบจะตีจะฟันจะแทงกันเพื่อพี่ถอยละทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครที่สู้กับพี่ได้เลยนะครับแม่โพโคตรตึงเดี๋ยวสรุปนี่คือกูมาเล่นบาร์กี้หรือมาเล่นโพเนี่ยถ้าเป็นตามคอนเทนต์นะครับก็คงจะเป็นบาร์กี้ใช่ไหมแต่ว่า พี่ก็หยิบโพมาครับโอ้ถ้าไปเล่น3ดาบได้ป่ะเนี่ยพี่คงเก็บได้ชิวๆอันนี้มันเป็นโพไงมาใครที่ยังไม่ได้งัดฝีมือเต็มๆมึงเอามาให้หมดมาไอสัตว์คนมียากักคนชักรอเยอะเฮ้ยฉันคงนี่มันดวงดีเกินเข้าเซิร์ฟไหนก็เจอเซิร์ฟนั้นไม่มีคนชักกันอยู่พี่ก็จะไปตุ๋ยเลยกันรู้สึกว่าเสียงพี่เริ่มหายแล้วทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนพี่ไม่มีดาเมจเลยให้ไอ้ไก่นี่ไงสัตว์สวยไก่หนึ่งยัดดาไปอีกกูพุ่งโดนไม่โดนไม่รู้พุ่งไว้ก่อนตำรามังกรนี่ไอ้สัตว์มึงมาทำไมตำรามังกรน่ะน่ากลัวมากบังฮะมึงรู้จักมึงไม่รู้จักซันคุงปุ๊บปราบตำรามังกรเหรอตำรามังกรต้นตำรามังกรก็โดนซันคุงตบอะครับ ขนาดปอแจ๊กยังโดนซันคุงเลยแล้วมึงจะไปเหลืออะไรไก่ทุยสับถุนจริงๆเลยคนนี้ไม่จะมี FC คนไหนรับได้ไม่ได้ใครรับไม่ได้ก็ ขอไปทุกคนเลยนะครับพอดีว่า กูเฮียไอ้สัตว์พอละกันคลิปนี้จะสะทุนเกินไปละโอเคคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์พี่นะพี่ใกล้จะ500,000แล้วฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายไว้รอดูว่าคลิปในวันหน้าเนี่ยพี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับบายบาย